ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Colorful Color Yo ค่ะกับโยโยสกาจโลบนค่ะสวัสดีสำหรับวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะแน่นอนนะคะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาค่ะเป็นเรื่องราวความรักแบบวกเวียนเวียนวนแต่นะคะผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเรานะคะก็คือดร.นลินกลินชัยค่ะณจิตวิทยานะคะเลขาธิการมูลนิธิศูนย์ฮอตไลน์ค่ะถ้ายังไงต้องพบกับอาจารย์ในช่วงหน้าค่ะในช่วงของ Color News ค่ะช่วง Color News ปิ้วค่ะกับเข้าสู่ช่วง Color News ค่ะตอนนี้นะคะโยนั่งอยู่กับดร.นลินกลินชัยแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะปิ้วปิ้วปุ๊บปิ้วปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บรับเลยเอาเป็นจ้าได้อยู่อาจารย์คะครับจริงๆแล้ววันนี้ต้องอิสลามคือเพราะว่าวันนี้เป็นเริ่มต้นวันถือศีลใช่ใช่นะคะก็ต้องสำหรับพี่น้องกับพี่น้องชาวมุสลิมด้วยนะคะอือหือก็หนึ่งเดือนแหละที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นมุสลิมที่ดีครับอือหือนั่นแหละค่ะปุ๊บมองเลยเพื่อนเยอะญาติมุสลิมเราก็ต้องนะหนึ่งนะเราก็มัวแต่แบบว่าวิวิทวิวิทวิวิทชาวยกวิวิทไงแบบแล้วไอ้เราก็สงสัยว่าทำไมเพื่อนเราทำไมวันนี้เขาแบบดูสงบเสงี่ยมกันจังปั๊บแอบส่งมาให้ไม่ได้ขอเดือนหนึ่งขอเดือนหนึ่งแต่จริงๆแล้วก็ต้องตลอดนั่นแหละค่ะวันนี้เข้าเรื่องราวของเราดีกว่าอาจารย์รู้จักมดเอกไหมคะแปลงละไม่ใช่มดเอกแบบป่าแองล่างอาจารย์มดเอกในที่นี้นะคะเขาเป็นศัพท์ใหม่ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมดเอกชายเอกหญิงหมายถึง extraordinary ป่ะไม่ใช่หมายถึงว่า ex boyfriend ex girlfriend แฟนเก่าแฟนเก่าค่ะแฟนเก่าเรื่องราวเกี่ยวกับความปวดหัววนเวียนใจนะคะเรื่องเกี่ยวกับแฟนเก่าจริงๆแล้วนะคะวันนี้นะอาจารย์ตั้งหัวข้อเรื่องเอาไว้รักเวียนวนวนเวียนคือมันมีหลายเวียนมากเวียนเทียนเวียนวนยิ่งเข้าพรรษาด้วยอ๋อเข้าพรรษาแล้วก็เวียนเทียนกันเต็มที่วันนี้นะคะเวียนแรกก่อนขอเป็นภาคแรกก่อนเราจะมาพูดถึงในบรรดาพวกมดเอกทั้งหลายนะคะเอกเกิร์ลแฟนเอกบอยแฟนทั้งหลายเนี่ยค่ะแฟนเก่าแฟนชายแฟนหญิงเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเขาบอกมดเอกชายกับมดเอกหญิงที่จริงใครน่าระแวงกว่ากันแฟนเก่าของแฟนผู้ชายเรากับแฟนเก่าของแฟนผู้หญิงเราใช่ผมว่าพอกันนะนะมันดูแบบวนเวียนเวียนวนน่ากลัวทั้งคู่นะคะเขาบอกว่านะคะเขาแบ่งประเภทของมด X ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะคะออกเป็นอันดับแรกคู่รักร้อนแรงต้องเสียงด้วยแสดงว่าที่ผ่านมาเขา X กระหน่ำเสมอเซลเลยอาจารย์คือเขาเป็นแบบค่ะ extra large คือทีนี้พอเข้ามาเป็นมด X กันแล้วเนี่ยมันก็ยังคือมันยังมีไอกรุ่นของความ XX อยู่เขาก็เลยยังอยาก XX อยู่หรือไงไม่เขาเลยคือจริงๆเขาบอกว่าคู่รักร้อนแรงเนี่ยเขาบอกว่าตอนยิ้มยำรักเนี่ยโอ้โหแบบว่านะฮาร์ดคอร์กันเต็มที่นะคะคือรักกันเหลือเกินเหลือเกินเพราะว่ามีคนเขาปรึกษานะบางทีถามว่าที่ไม่อยากเลิกอะไรบางคนก็บอกหนูติดเซ็กโอ้โหตอบอย่างนี้เลยเหรออ๋อเด็กสมัยนี้เขาจริงใจตรงไปขนาดนั้นเลยเขาไม่ติ๋มเหมือนโยไม่เรียบร้อยน่ารักคิกคู่ใครไม่รู้แล้วดูก็เราแบบว่าแก่เซียวผิวซ่าอาจารย์จะรู้ดีว่าจริงๆเราแบบขี้อายนะผมเนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนบอกขี้อายไม่มีคนเชื่อเลยนะสับกันจริงๆก็สับกันฉันต้องบอกว่าสับกันนะเรื่องจริงขี้อายนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าสายไฟเขาบอกว่าในคู่รักร้อนแรงเนี่ยจะเป็นประเภทที่ว่าตอนที่รักกันเนี่ยรักกันดูดดื่มหวานเจี๊ยบนะคะแต่พอทำไมไหมคะแต่พอถึงเวลาโกรธกันเวลาที่เลิกกันเนี่ยอันนี้จะหึงไปแบบสุดเหวี่ยงเลยค่ะคือจะไม่ยอมเลิกง่ายๆคือเป็นลักษณะของพวกฐานไฟเก่าใช่ก็คือว่ามันก็ยังมีไอที่คุกรุ่นอยู่นะครับเขาบอกบางทีเนี่ยถึงขนาดมีการใช้กำลังข่มขู่ข่มขืนด้วยข่มขืนและข่มขู่
ข่มขู่ก่อนแล้วก็ข่มขืนใช่ค่ะบรรดาแฟนเก่าทั้งหลายเขาบอกว่าส่วนผู้ชายที่มีแฟนประเภทนี้นะคะหมายถึงว่ามีแฟนเป็นผู้หญิงอ่ะอดีตแฟนเก่าของคุณทั้งหลายคุณผู้ชายผู้หญิงเหล่านี้มักจะตอนแรกๆก็มักจะเป็นคนที่ดูเงียบๆต่อหน้าคนอื่นไม่เสมอไปแต่ว่าแต่คนดูเปรี้ยวอ่ะจริงๆแล้วตัวจริงอ่ะคือมักจะติ๋มติ๋มใช่ใช่คือหลายคนเลยที่มาปรึกษาเนี่ยคือโอ้แบบรูปร่างหน้าตาดีแต่เปรี้ยวจัดเลยนะแต่ว่าเป็นคนที่ติ๋มแล้วปรากฏว่าไม่ชอบแนว XXX เนี่ยพวกนี้ไม่ชอบเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายนะคะต้องการจะบอกเลิกนะคะกับผู้หญิงที่เป็นสไตล์แบบนี้เขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปเจอแบบว่าบอกเลิกกันตัวค่อยๆถอยห่างดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเลิกเลยทีเดียวแนวพุ่มพวงใช่เธอจะไม่หยุดถอยห่างไปนิดค่อยๆถอยห่างค่อยๆให้มันห่างจากกันอย่าเพิ่งไปบอกเลยเพราะถ้าบอกเลยเธอจะไม่หยุดคือไม่มันจะทำให้คือเขาเหมือนกับไปหักมุมอารมณ์เขาไงมันทำให้เขาคือทนไม่ได้ก็คือยอมรับไม่ได้ค่ะมันก็อาจจะเกิดเรื่องราวที่ไม่พึงประสงค์โศกนาฏกรรมต่อไปในอนาคตได้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอย่างในส่วนของผู้ชายเนี่ยผู้หญิงจะเลิกกับผู้ชายเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องที่ว่าถ้าเกิดว่าเคยแบบว่านะแบบนะฮาร์ดคอร์กันขนาดแล้วอยู่มาหักมุมเขาทีเดียวเนี่ยเขาจะไม่ยอมแน่นอนภาษาไทยเขาเรียกวัวเคยขามากเคยขี่นะคะเขาก็ถึงจะคุณอยากจะไปเปลี่ยนขี่คนอื่นเขาก็จะไม่ยอมทันทีถ้าเกิดคุณจะรีบไปขี่คนอื่นทันทีทันใดเนี่ยเขาจะไม่ยอมแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องค่อยๆลดดีกรีลงไปค่อยๆลดดีกรีอาจจะแบบว่าจากเคยประวัติโอ้โหแบบนะตอนนี้ผมเสื่อมฟุตนะกินน้ำมะตูมบ้างก็ได้ผักต้มก็ได้นะให้รู้สึกว่าเขารู้สึกเอ้ยมันไม่ได้ติดตรงนั้นแหละค่อยๆลดลงส่วนใหญ่เวลาที่เลิกกันส่วนตรงนี้ก็คือบางทีก็เป็นความเบื่อด้วยฝ่ายหนึ่งเบื่อแล้วก็บางทีก็เป็นเรื่องของนิสัยค่ะเพราะว่าอย่างหลายคนที่ปรึกษาเนี่ยก็คือว่าเป็นเพราะอะไรบ้างเป็นเพราะว่าเป็นผู้ชายติดยาค่ะหรือผู้หญิงเนี่ยคือจุกจิกมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะคะก็ต้องดูวิธีคือคุณต้องสังเกตก่อนว่าคนที่คุณคบอยู่เนี่ยเขาเป็นยังไงถ้าไม่อย่างนั้นนะคะคุณก็จะต้องเจอบรรดาพวก X-Men X-Girl ทั้งหลายนี่แหละกลับมาลาวีคุณแน่นอน Extraordinary แน่นอนโดยที่ว่าให้ผ่านไปหลายปีคุณก็อาจจะต้องโดนลาวีอยู่ประสบการณ์ตกค่ะ อ่ะต่อไปค่ะคู่รักเพื่อนสนิทครับนี่นะคะคนที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันคนที่เคยเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยถ้าวันนึงต้องเลิกจากกันแม้แต่เคยเป็นสามีภรรยากันถ้าวันนึงต้องเลิกจากกันเนี่ยมันก็ต้องดูวิธีดีๆในการเลิกจากกันเพื่อเป็นการถนอมคนที่จากกันด้วยดีก็จะเป็นเพื่อนกันต่อไปได้ถ้าหากว่าไม่มีอะไรที่แตกหักหรือว่าไม่มีอะไรที่มันคือรุนแรงหรือว่าคือเจ็บช้ำน้ำใจกันนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือก่อนหมายถึงว่าอย่าเพิ่งพยายามที่จะเป็นเพื่อนกันในทันทีทันใดหรือเปล่าคะคือห่างกันสักพักหนึ่งให้รู้สึกว่ามันจิตใจมันดีขึ้นมาแล้วค่อยกลับมาเป็นเพื่อนกันอันนี้จะดีกว่าหรือเปล่าคะอาจารย์คือบางทีก็ต้องดูสาเหตุด้วยนะถามว่าทำไมบางคนที่เป็นคู่รักหวานแหววทำไมถึงเลิกกันอาจจะเป็นเพราะว่าคือพ่อแม่ไม่ชอบแม่ไม่ปลื้มเป็นพวกนั้นหรือว่าอาจจะมีอาจจะสาเหตุอื่นหรือว่าบางทีถูกแย่งไปแล้วก็บางทีฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายเป็นคนที่อ่อนแอเกินไปควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับก็ถูกนะ มคปด.ค่ะ มคปด.ไปนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการถ้าเกิดคนที่เคยเป็นเพื่อนกันแน่นอนต้องมีกลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะการที่ผู้ชายจะบอกเลิกกับผู้หญิงที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยอยู่ในกลุ่มเนี่ยนะคะคุณต้องค่อยๆบอกเลิกเพราะว่าไม่งั้นคุณจะถูกมองว่าคุณเป็นตัวร้ายตัวร้ายในกลุ่มทำให้เพื่อนอกหักคือมันก็ไม่เสมอไปเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าเป็นเพื่อนกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆที่มีการเกี่ยวข้องกันก็รู้ว่าใครเนี่ยคือนิสัยเป็นยังไงนะครับบอกว่าจริงการเลิกกันของฝ่ายแม้ทั่งในการเลิกกันของผู้หญิงที่จะบอกเลิกกับเพื่อนผู้ชายในกลุ่มเนี่ยบางทีก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าบางทีว่าถ้าหากว่าเราไปมีคือแฟนในลักษณะที่เขาอีกฝ่ายเขาเป็นนักแสดงมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็อาจจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีใช่เป็นคนที่ไม่เหมาะสมใช่นะครับเพราะว่าคนไม่พูดมันเป็นคนที่เสียเปรียบก็มีส่วนนะครับเพราะคนที่ทำตัวแบบนั่นน่ะแล้วก็เข้าหากับคนอื่นได้ทั้งหมดนั่นน่ะมันจะได้เปรียบแอบแบล every แอบแบลนะคะไอ้ผู้ชายที่ต้องเดินโดนเลิกไปก็โดนมองไปตัวร้ายไปดังนั้นเนี่ยก็ต้องดู
ต้องดูเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วจะเป็นยังไงและถ้าอย่างเงี้ยเวลาที่จะกลับมาเนี่ยเขาจะมีความพยายามมากกว่าปกติในการที่จะพยายามที่จะกลับมาแล้วก็พยายามที่จะทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นตัวร้ายคือเทคนิคในการกลับมาเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวจริงหรือมันการแสดงไงค่ะคือตรงนี้เนี่ยก็คือก็มองยากเหมือนกันต้องเจอผู้นักแสดงต้องเจอนักแสดงเหมือนกันนะมันถึงจะมันแต่ว่าผมก็มีเพื่อนหลายคนนี่ในวงการในบางทีก็งงความสัมพันธ์เขานะว่าเขาแสดงหรือตัวจริงกันแน่งงแล้วบางทีก็ไม่รู้ว่าคุณกำลังเล่นละครกันหรือคุณเป็นแฟนกันจริงๆแน่ๆนะคะแล้วบางทีมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องมานั่งแบบเปิดเผยหรือว่านั่งอะไรดังนั้นเนี่ยการที่ว่าคุณจะเป็นคู่รักกันแล้วก็เคยเป็นเพื่อนในร่วมกลุ่มกันนะคะแล้ววันหนึ่งที่จะต้องเลิกจากกันเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังจากแฟนเก่าที่เคยเป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มกันนั่นก็คือระวังนักแสดงค่ะเพื่อนนักแสดงระวังเพื่อนนักแสดงนะคะคุณก็อาจจะเป็นตัวร้ายขึ้นมาก็ได้แต่ก็จำไว้อย่างนึงค่ะบางทีเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอึดอาจจะบางทีเราก็ต้องพูดบ้างกับเพื่อนคนอื่นบ้างอย่าเก็บเงียบก็ดูอย่างตอนนี้เรื่องอะไรนะเมียแต่งใช่ไหมที่ตัวเบนซ์เนี่ยก็ว่าต้องคุยกับยูนั่นเขาจะแม่ดราม่าไม่คือผมจะดูแวบนึงอ่ะแต่ว่าจะเห็นนะคือว่าตัวเบนซ์เนี่ยพรชิตาเนี่ยเขาเป็นคือผมจำชื่อเขาไม่ได้หรอกก็ดูแวบๆแล้วก็เขาทำให้ตัวชมพู่นางเอกเนี่ยเวลาที่มาอยู่ด้วยกันต่อหน้านักข่าวตอนนั้นเนี่ยทำเหมือนกับนางเอกเนี่ยเป็นตัวร้ายอย่างเช่นไอ้นักข่าวมาถามบอกว่าทำไมเสื้อผ้าคุณถึงหลวมบอกก็เนี่ยก็เป็นของคนนี้คนนี้เอามาให้ใส่อะไรเงี้ยคือกลายเป็นว่าคือโยนความผิดให้คนอื่นนะครับนะคะแล้วก็มาจะหาพวกครับคนเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติค่ะดังนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยที่มีแฟนในกลุ่มเพื่อนเนี่ยมักจะเห็นได้จะรับความเห็นใจนะคะมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผู้ชายก็ต้องนะคะก็ไม่ใช่เป็นผู้ชายฉันเลยไม่พูดคือมันเป็นเรื่องที่จะต้องสื่อสารกันแล้วจริงๆนะถ้าหากว่าเลิกกันไปแล้วเนี่ยมันไม่หนักหนาสาหัสมากก็คือเป็นเพื่อนกันต่อไปแล้วก็อะไรที่เคยทำก็ทำแต่ว่ารักษาความสัมพันธ์ไว้ก็คือว่าเพื่อนก็คือเพื่อนนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนแต่ทำตัวแบบแฟนมีถึงมีหวงมีอะไรเนี่ยแต่ว่าความเป็นห่วงใยเนี่ยคือเพื่อนก็ทำได้นะครับนะคะเพียงแต่รู้จักระดับว่าไหนคือเพื่อนไหนคือแฟนให้มันชัดเจนว่าจริงๆแล้วคืออะไรค่ะในช่วงหน้านะคะเราก็จะมาพูดกันต่อในเรื่องนี้แหละรักวกเวียนวนอู้มาอลวนกันต่อผู้บรรดามดเอ็กทั้งหลายในช่วงของคัลเลอร์ทอล์กค่ะ